สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้สูตรแล้วต้องซื้อลอตเตอรี่กี่ใบเพื่อมั่นใจว่าจะถูกรางวัลแน่ๆการซื้อลอตเตอรี่ของแต่ละคนนั้นแน่นอนว่าหวังจะถูกรางวัลสักหนึ่งรางวัลแต่หลายคนนอกจากจะอาศัยเลขที่ชอบแล้วยังต้องอาศัยดวงอีกด้วยแต่ล่าสุดในเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานสรุปบทความที่มีการทดลองกันอย่างจริงจังแล้วว่าจะต้องซื้อลอตเตอรี่กี่ใบถึงจะถูกรางวัลโดยบทความดังกล่าวเป็นของนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ได้ตอบคำถามที่ถามว่าคุณต้องซื้อลอตเตอรี่จำนวนกี่ใบเพื่อรับประกันว่าจะถูกรางวัลจากลอตเตอรี่แห่งชาติของสหราชอาณาจักรซึ่งพวกเขาบอกว่าซื้อแบบนี้จะถูกแน่ๆแต่สิ่งสำคัญคือไม่รับประกันในเรื่องผลกำไรก็แค่นั้นเองตามรายงานระบุว่าพวกเขาอธิบายวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเรขาคณิตจำกัดซึ่งมีศูนย์กลางรอบโครงสร้างคล้ายสามเหลี่ยมที่เรียกว่าระนาบฟาโนแต่ละจุดของโครงสร้างจะถูกพลอตด้วยตัวเลขคู่และเชื่อมต่อกับเส้นซึ่งแต่ละบรรทัดจะสร้างชุดตัวเลข6ตัวเท่ากับ1ใบจึงทำให้ต้องใช้ระนาบฟาโน3อันและสามเหลี่ยม2อันเพื่อครอบคลุมหมายเลขทั้งหมด59หมายเลขและสร้างตัวขึ้นมา27ชุดทั้งนี้การเลือกสลากด้วยวิธีนี้จะรับประกันได้ว่าไม่ว่าการออกรางวัลครั้งใดจาก450574ครั้งที่เกิดขึ้นอย่างน้อย1สลากจะมีตัวเลขเหมือนกันอย่างน้อย2ตัวจากการจับรางวัล6ครั้งใดๆจะต้องปรากฏตัวเลข2ตัวบนโครงสร้างทางเรขาคณิต1ใน5ของโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขเหล่านั้นจะปรากฏตัวอย่างน้อย1ใบพร้อมกันนี้ดร.เดวิดสจ๊วตและดร.เดวิดคูชชิงแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์กล่าวว่าในแง่ของทฤษฎีการจะให้มีผลแบบเดียวกันด้วยตัวเลขแค่26ใบนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็น27ใบซึ่งแม้ว่าจะรับประกันในการถูกแน่ๆแต่โอกาสในการทำกำไรนั้นไม่น่าเป็นไปได้มากไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการเล่นพนันใดๆอย่างไรก็ตามตัวลอตเตอรี่27ใบจะทำให้คุณได้รับเงินคืน54ปอนด์และปีเตอร์โรเลตนักคณิตศาสตร์จากเว็บไซต์ The Aperiodical ได้แสดงให้เห็นว่าเกือบ 99% คุณจะไม่สามารถทำเงินจำนวนนั้นคืนได้หากไม่ใช่แจ็คพอตรางวัลใหญ่จริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากThai News Onlineขอบคุณครับ